สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันใหม่จากโนเกียนะครับที่มาพร้อมกับโนเกียลูเมียแบ็กนะครับก็แอปพลิเคชันนี้ก็คือโนเกียสตอรี่เทเลอร์นะครับที่จะให้เพื่อนๆ นะครับนำรูปภาพเก่าๆที่เคยถ่ายไว้แล้วสามารถนำกลับมาเล่าเรื่องราวใหม่ได้นะครับสำหรับโนเกียสตอรี่เทเลอร์ก็จะทำการคัดแยกหมวดหมู่ภาพถ่ายที่เราได้ถ่ายไว้ตามสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งการทำงานก็จะต้องอาศัยการถ่ายรูปที่แนบโลเคชันด้วยนะครับสังเกตว่าในหน้าไทม์ไลน์นี้ก็จะมีการแบ่งตามสถานที่ต่างๆหัวหมากบางกะปิห้วยขวางเขาค้อนะครับพอเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพที่เราได้ทำการบันทึกภาพไว้หรือถ่ายรูปภาพไว้ที่เขาคอนะครับในส่วนนี้ก็สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้และในหน้าของ Nokia Storyteller นะครับก็ยังมี Place ที่แสดงให้เห็นว่าเราไปที่ไหนมาแล้วบ้างนะครับได้ถ่ายรูปที่ไหนบ้างเมื่อแตะปุ่มรูปโลกนะครับก็จะเห็นเป็นแผนที่แล้วก็รูปภาพจำนวนรูปภาพนะครับตรงนี้จะเป็น466เมื่อเราซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตามสถานที่ต่างๆก็จะมีจำนวนรูปภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อซูมเข้าไปอีกก็จะมีแตกย่อยนะครับเมื่อเราซูมเข้าไปแล้วแตะที่นี้เราก็จะเข้าสู่อัลบั้มรูปภาพที่เราได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อย้อนออกมาก็เป็นตามนี้และใน Storyteller นะครับเราสามารถทำการ Favorite หรือชื่นชอบรูปภาพไว้เพื่อจะได้กลับมาดูใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นอีกแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน Nokia Lumia นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแล้วก็ชอบที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังใหม่ก็ลองใช้งานดูนะครับกับ Nokia Storyteller